ไปต่อกันที่พักจีวุนนะคะคุณผู้ชมอดีตสมาชิกนะคะเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงวรรณวันก็มาแฟนมิตติ้งเดี่ยวครั้งแรกในเมืองไทยค่ะสวัสดีครับขอบคุณนะครับพักจีฮุนอดีตสมาชิกวงวรรณวันบินลัดฟ้ามาไทยนะคะมาจัดงานแฟนมิตติ้งเดี่ยวครั้งแรกในไทยชื่อว่าพักจีฮุน2019 Asia Fan Meeting in Bangkok First Edition นะคะเป็นการเปิดตัวในฐานะพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ขนมในไทยเป็นครั้งแรกแล้วก็จัดแถลงข่าวสัมภาษณ์เป็นกันเองเลยกับทางสื่อมวลชนด้วยนะคะจีฮุนรู้สึกดีใจและมีความสุขที่ได้กลับมาเมืองไทยและการเป็นพรีเซนเตอร์ในไทยเนี่ยต้องเรียนรู้ภาษาไทยแล้วก็ฝึกพูดภาษาไทยโดยเฉพาะเขาคิดถึงแฟนๆทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ตอนที่มาถึงสนามบินเนี่ยมีแฟนๆชาวไทยไปรอต้อนรับเป็นจำนวนมากเลยจีฮุนเขาบอกว่าเขาขอโทษแฟนๆที่ยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปทักทายและอยากให้แฟนๆเนี่ยมาสนุกกับแฟนมีตติ้งที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่นอกจากนี้จีฮุนเนี่ยเขายังมีคำนิยามเกี่ยวกับตัวเองว่ามีสไตล์แบบขี้เล่นนะคะแล้วก็ถ้าแฟนๆคิดว่าเซ็กซี่นี่ก็ได้หมดเลยค่ะแล้วแต่เลยพร้อมหยอดคำหวานว่าถ้ามีโอกาสอยากชวนครอบครัวเนี่ยมาเที่ยวที่ประเทศไทยในอนาคตถ้าได้แสดงละครอยากแสดงในบทบาทที่มีความดราม่าไม่ขี้เล่นจนเกินไปและถ้าเกิดว่าได้แสดงจริงๆเนี่ยจะเป็นบทไหนเนี่ยก็เต็มใจยอมรับเลยนะคะก็อยากให้แฟนๆรอติดตามผลงานในอนาคตค่ะแต่พอได้ข่าวผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ย제가지금으로말하는것같지만요제모습을장난꾸러기에가깝지않을까요เขาบอกว่าเขาว่าเขินมากเลยค่ะที่เขาบอกเองแต่เขาบอกว่าของเขาก็น่าจะสไตล์ที่เล่นมากกว่าหรือเปล่าแต่เซ็กซี่ลงมาที่สุดได้ถ้าทุกคนที่ว่าเซ็กซี่ก็เซ็กซี่ก็ได้อะค่ะแต่ถ้าเมย์ยูรุ่นเดียร์สุดเย้เมย์ยูรุ่นเดียร์랑ยาวเอสส์공연되고싶고요그리고가족이랑여행도와서정말이렇게즐겁게놀다갔으면좋겠어요네เขาบอกว่าคือกิจกรรมกับเมียในประเทศไทยคือแบบไหนก็ได้คือเราเจอมีข้างนอกอีเวนต์ข้างนอกคือได้หมดคือเราก็ในประเทศไทยถ้ามีโอกาสก็คืออยากเชิญครอบครัวมาเที่ยวประเทศไทยด้วยกันจีฮุนคว้าอันดับ2ในรายการ Produce 101นะคะแล้วก็ได้เดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิกวงวอนาวันครองใจวอนาเบิลนะคะระยะเวลาทั้งหมด1ปี7เดือนคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของวงวอนาวันก็ผ่านพ้นไปแล้วเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาก่อนที่สมาชิกทั้ง11คนก็จะแยกย้ายกันไปทำงานแล้วก็สานต่อความฝันในวงการบันเทิงค่ะโดยจีฮุนเนี่ยจะลุยงานเดี่ยวภายใต้สังกัด Maru Entertainment นะคะก็ประเดิมด้วยงาน Asia Fan Meeting ที่เกาหลีแล้วก็กระแสตอบรับดีตั้งแต่เปิดจำหน่ายบัตรนะคะแล้วก็มาจัดงานแฟนมีตติ้งเดียวในไทยสร้างความประทับใจกันไป9และ10มีนาคมทันเดอร์โดมเมืองทองธานีค่ะ